ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะคลิปนี้นกจะมาแนะนำให้รู้จักกับยิมโน LB ลูกผสมนะคะแต่ว่าก่อนเราจะมารู้จักนะคะมีคลิปก่อนๆหน้านี้ที่นกเข้าไปในสวนแล้วพบกับเจ้านี่นะคะลาวอ้ายนะคะโดนหนอนกินเข้าไปเน่าไปหมดทั้งโครนแล้วก็ทั้งข้างบนหัวนะคะทีนี้ก็เลยเอามากราฟคลิปก่อนหน้านี้นะคะมากราฟกับแคคตัสที่เราเรียกว่ากระบองเพชรนะคะต้นใหญ่ๆนะคะแต่ยังไม่ได้ลงดินนะก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะคะผ่านไปน่าจะเกิน7วันแล้วแหละเดี๋ยวเราแกะกันดูเลยนะคะว่าติดไหมไม่ติดก็ไม่เป็นไรเนาะแต่มาแกะกันดูนะคะว่าโอเคหรือเปล่าคือจริงๆแล้วอ่ะการกราฟไม่ใช่เรื่องยากนะคะง่ายมากแต่อันนี้คือนกไปเห็นเนี่ยคือโคลนเขาอะเน่าแล้วอะค่ะแมมลาวอ้ายได้มากเลยฟอร์มสวยมากเลยค่ะต้นนี้เอ๊ะแกะดูนะคะว่าติดไหมจริงๆแล้วควรจะเอาทิชชู่แปะเนี่ยตรงนี้คือผิดพลาดละคือนกเอาทิชชู่แปะเฉพาะช่วงหัวของเขาด้านข้างไม่ได้แปะก็เลยทำให้หนังของเขาหลุดอันนั้นเป็นรอยที่คว้านออกนะคะรอยที่คว้านออกมาก็ติดนะคะถือว่าติดนะคะอย่างนี้นะคะถือว่าติดเนาะเพราะว่าไม่หลุดออกจากต้นแต่ก็ยังโยกๆได้อยู่แต่ก็ถือว่าติดนะคะติดนะคะลาวอ้ายของเรานะคะการกราฟติดการช่วยชีวิตติดไปแล้วนะคะสามารถช่วยชีวิตได้นะคะก็เดี๋ยวนกก็จะเอาไปลงกระถางต่อไปนะคะทีนี้มาแนะนำให้รู้จักกับยิมโน LB ลูกผสมนะคะนี่ยิมโน LB ลูกผสมยิมโนรหัสดังคือยิมโน LB 2178ไฮบริดนะคะเราเรียกกันสั้นๆว่ายิมโน LB นะคะของนกตัวนี้นะคะไม่ใช่ LB สายพันธุ์แท้นะคะเป็น LB ลูกผสมระหว่าง LB กับมิฮาโนนะคะราคาก็เลยไม่แพงแล้วก็ไม่แรงมากนะคะสำหรับเจ้า2ต้นนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าแพงกว่ามิฮาโน่แต่ลูกผสมแต่ถูกกว่า LB แท้ๆก็แค่นี้ก็สวยแล้วเนาะก็นกคิดว่าก็น่าจะพอใจแล้วถึงแม้ว่าไม่แท้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ดูแล้วมันน่ารักสวยดีนะคะเหมาะที่จะเก็บเป็นคอลเลกชันนะคะบางทีความสุขของมันก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้ครอบครองของแพงของแท้เสมอไปนะคะถ้าถูกใจแล้วก็เห็นว่าเขาสวยดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บได้เก็บสะสมได้นะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะเอาที่เรามีความสุขก็พอนะคะทีนี้เดี๋ยวมาฟังเรื่องเล่าของตัวแม่นะคะตัวแม่ไม่ใช่ตัวนี้นะคะอันนี้คือลูกผสมแบบไกลๆเยอะละตัวแม่ของเขาคือ LB 2178นะคะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวน่าสนใจอย่างไรไปดูไปฟังกันเลยดีกว่านะคะยิมโน LB 2178คืออะไรนะคะรหัส LB 2178คือยิมโน2178เนี่ยเป็นแคคตัสชนิดที่ถูกค้นพบโดยคุณรุดิกนะคะออกชื่อยากนิดนึงรุดิกนะคะเบิร์ดนะคะLB 2178คือรหัสของผู้เก็บสายพันธุ์ท่านนี้นะคะเขาเป็นนักพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชพันธุ์ไม้นะคะโดย LB นี่คือชื่อย่อของคนเก็บนะคะ2178คือตัวเลขที่ตัวอย่างต้นแบบถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่หอพันธุ์ไม้พฤกษศาสตร์นะคะซึ่งไม้ทุกชนิดจะมีรหัสนะคะแล้วก็ชื่อย่อของคนเก็บตัวอย่างอยู่นะคะเพื่อให้ผู้คนที่สนใจสามารถสืบค้นนะคะข้อมูลพันธุ์ไม้ได้ง่ายนั่นเองเนาะ
LB2178 มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศปารากวัยนะคะตามคำอ้างของผู้เก็บอย่างไรก็ตามผู้ที่คัดค้านว่าแหล่งกำเนิดที่แท้จริงอยู่ไกลกว่านั้นคืออีก30กิโลนะคะจากแหล่งที่อ้างทีแรกนะคะณวันนี้ก็ยังสรุปไม่ได้นะคะสรุปยังสรุปให้ชัดเจนไม่ได้ว่าเจ้า LB2178 เนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นกลายมาแล้วนะคะ LB2178 นี่เกิดถิ่นกำเนิดชัดเจนเนี่ยอยู่ที่ไหนยังสรุปไม่ได้นะคะแต่ว่าอยู่แถวแถวอเมริกาใต้นะกลับมาที่เจ้า LB2178 ลูกผสมของเรานะคะนี่นะคะถ้าเอาไปเทียบกับตัวแม่ที่เป็น LB แท้นะคะจะพบว่ามีความแตกต่างกันหลายอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะจำนวนภูนะคะของ LB2178 เนี่ยภูเขาจะถี่กว่านี้นะคะภูจะถี่กว่านี้นะคะแล้วก็ภูจะบางนะคะไม่หนาแบบนี้นะคะของลูกผสมเนี่ยภูจะน้อยนะคะแล้วก็จะดูอ้วนอวบกว่านะคะแต่ก็โอเคนะคะถือว่าพอใจถ้าเรามีแค่นี้ก็พอใจแล้วเนาะไม่ต้องนึกถึงสายพันธุ์แท้หรือไม่แท้ก็ไม่ต้องนึกถึงตรงนั้นนะคะสิ่งที่เหมือนแม่อย่างเช่นมีภูคมนะคะนี่ตรงภูนะคะจะคมๆนะคะแหลมๆคมๆเหมือนก้างปลานะคะแบ่งเป็นบ้างๆนะคะมีจำนวนหนามที่ลดลงนะคะถ้าเป็นตัวต้นแม่เนี่ยหนามจะถี่นิดนึงนะคะแค่นั้นเองไม่ต่างกันแต่ความสวยงามนึกว่ามันก็สวยนะประมาณนี้นะคะวิธีการดูแลนะคะการรดน้ําก็รดน้ําแบบแคคตัสทั่วไปเลยนะคะคือทดสอบดินก่อนนะคะถ้าใครๆที่ยังเป็นมือใหม่แต่ว่าถ้าใครที่เคยเลี้ยงแคคตัสมาก่อนแล้วก็ให้น้ําเหมือนกันค่ะ7วันให้น้ําครั้งหนึ่งนะคะก็ถ้าใครที่มือใหม่ก็ใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มลงไปจากหน้ากระถางถึงก้นกระถางนะคะแล้วก็ดึงไม้ขึ้นมาถ้าเกิดมีดินติดที่ไม้ก็แสดงว่านั่นยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องรดน้ํานะคะแต่ถ้าดินแห้งนะคะดึงขึ้นมาแล้วที่ไม้ไม่มีดินนะคะก็สามารถจะรดน้ําได้เลยนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องแดดนะคะแดดยิมโนเนี่ยจะใช้แดดประมาณ 4-6 ชั่วโมงช่วงเช้าพอนะคะควรจะพรางแสงด้วยสแลน80%นะคะ 50-80% นะคะไม่ควรจะให้โดนแดดช่วงบ่าย3ช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย3หรือบ่าย4บ้านเราเนี่ย 4-5 โมงก็ยังร้อนอยู่ไม่ควรให้โดนแดดช่วงนั้นนะคะส่วนดินนะคะดินก็ควรจะเป็นดินที่ปลูกแคคตัสเฉพาะปลูกแคคตัสนะคะดินสวนไม่สามารถปลูกได้นะคะเพราะดินสวนจะอุ้มน้ำได้เยอะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นมากเกินไปนะคะทำให้แคคตัสของเราอาจจะเน่าตายได้นะคะก็สูตรดินก็มีเยอะแยะมากมายนะคะสามารถหาดูได้ตามอินเทอร์เน็ตเซิร์ชดูได้นะคะดินปลูกแคคตัสส่วนผสมของดินปลูกแคคตัสอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีเวลานะคะผ่านร้านขายแคคตัสก็สามารถซื้อได้นะคะก็มีตั้งแต่ราคาถุงละ15บาทจนถึง40 50 60แล้วแต่ส่วนผสมของเขานะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ LB ลูกผสมนะคะนี่ของน้องเป็นลูกผสมนะคะถ้า LB แท้เนี่ย LB2178 เนี่ยจะตรงนี้จะภูจะเยอะกว่านี้แล้วก็ความถี่ของภูก็จะเยอะกว่านี้ด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้เป็นแค่ลูกผสมนะคะก็ขอบคุณเนื้อหาบทความบางส่วนนะคะจากพี่โอมนะคะภวพลนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นกทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ